ต้อมครับตอนนี้เราได้เดินทางมาที่ใจกลางเมืองนครราชสีมาหรือโคราชครับโคราชนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องโคราชเลยที่นี่นะครับก็เป็นจุดแรกนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับณวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารครับผมซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของโคราชเลยนะครับก็มีส่วนสำคัญในตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนารายณ์นะครับครับแล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับสำหรับคนโคราชนะครับในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยนะครับก็จะมีแห่หลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งเป็นงานประเพณีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่อีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดโคราชครับโอ้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนบริเวณวัดนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเดี๋ยวเรามีคำตอบจากพระคุณเจ้ากันครับผมไปพบกันเลยครับครับผมบนวิหารเลยครับการพระคุณเจ้านะครับพระมหาต่อนะครับแห่งวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารนะครับถือว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่ในพระวิหารที่มีพระประธานที่สวยสง่างามเป็นพุทธคุณที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศศูนย์รวมใจของคนโคราชนะครับอยากให้พระมหาต่อนะครับได้เล่าถึงความเป็นมาความสำคัญของวัดแห่งนี้ครับพระเจ้าครับเจริญพรท่านพิธีกรทั้งสองนะเจริญพรญาติโยมที่รับชมอยู่ที่ทางบ้านนะทุกช่องทางนะครับในส่วนของวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวไทยของเราเนี่ยต้องการที่พึ่งเป็นอย่างมากที่พึ่งเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยยุคของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นชาวไทยปัจจุบันเนี่ยต้องหันหลังเข้ามาใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งและสิ่งสำคัญที่ท่านทั้งหลายได้มาณจุดๆนี้ก็คือพระวิหารหลวงวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นพระวิหารหลังแรกของจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ว่าได้ถามว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารเนี่ยเดิมทีมีชื่อว่าวัดกลางนะถามว่าสร้างในสมัยใดสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งท่านนั้นทรงครองราชเมื่อปี2199ถ้าลองนับดูปัจจุบันก็361ปีละนะวัดพระนารายณ์แห่งนี้สร้างมาเมื่อ361ปีนะโดยสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นนะหลังจากการย้ายเมืองจากเมืองเสมาที่อยู่อำเภอสูงเนินปัจจุบันเนี่ยนะย้ายมาสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดให้ย้ายเมืองนะเพราะว่าเห็นว่าทำเลตรงนี้จะเป็นจุดยุทธศาสตร์จะเป็นด่านป้อมปราการที่จะใช้ป้องกันศัตรูและทำให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงโปรดให้ย้ายเมืองเมื่อปี2199แล้วก็ให้นายช่างชื่อว่าเดอลามาเนี่ยเป็นนายช่างชาวฝรั่งเศสวางผังเมืองนะพอวางผังเมืองเสร็จแล้วนะหัวเมืองนะมีประตูเมืองทั้ง4ประตูด้วยกันอย่างที่เราเห็นประตูจุมพลประตูชัยนรงค์ประตูพลแสนประตูพลล้านแล้วเมื่อวางผังเมืองเสร็จแล้วเนี่ยมีพื้นที่ใจกลางเมืองท่านทั้งหลายจงตรงกลางเลยนะถ้าเป็นที่อื่นจะเรียกสะดือเมืองนะสะดือเมืองหรือใจกลางเมืองเนี่ยท่านก็ทรงโปรดให้สร้างเทวสถานหรือว่าสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจคนก็คือสร้างวัดนั่นเองในสมัยนั้นท่านก็ทรงโปรดให้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเนี่ยซึ่งชาวโคราชหลายคนก็ทราบแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่ทราบนะนะแล้วก็ชาวไทยอีกหลายคนยังไม่ทราบว่า
พระพุทธรูปที่สมเด็จพระนารายณ์สร้างเป็นองค์แรกของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ใดครับนะอยู่ด้านหลังของอาตมาภาพนี่เองนะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะมีชื่อเต็มๆว่าพระทศพลยานประธานบารมีครับหรือว่าชาวโคราชเรียกกันสั้นๆว่าหลวงพ่อใหญ่300ปีครับใครได้มากราบหลวงพ่อใหญ่300ปีเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องยศขอเรื่องหน้าที่การงานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากนะอยู่ที่วัดพระนารายณ์แห่งนี้มา361ปีนับปีนี้ครับเนี่ยแล้วก็จะยังอยู่ต่อไปซึ่งตอนนี้วัดพระนารายณ์ของเราเมื่อกล่าวโดยประวัติเนี่ยตั้งแต่2199มาจนกระทั่งปัจจุบันนะก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาครับกรุงธนบุรีและปัจจุบันก็คือรัตนโกสินทร์นะก็ได้รับการทนุบำรุงในจากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่5พระองค์เมื่อทรงเสด็จมาเมืองโคราชสมัยเปิดสถานีรถไฟพระองค์ท่านทรงเสด็จนะเป็นเส้นทางเสด็จประพาสท่านเสด็จขึ้นมาบนพระวิหารหลังนี้นะเสด็จขึ้นมาเข้าสู่ประตูแล้วเข้าไปจุดธูปเทียนกราบหลวงพ่อใหญ่300ปีนะในสมัยพระบาทสมเด็จรัชกาลที่5และพระองค์ทรงเห็นว่าพระวิหารหลวงหลังนี้เนี่ยมีความเก่าแก่มากแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปมากพระองค์ก็ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยในสมัยนั้น400บาท400บาทในสมัยนั้นถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมหาศาลเลย บริจาค400บาทเพื่อที่จะบูรณะพระวิหารหลวงหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อีกหลายรัชกาลไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่8นะพระองค์ท่านก็ทรงยกวัดยกวัดให้เป็นพระอารามหลวงยกวัดให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปีนะ24นะเมื่อปี2497ในรัชกาลที่8เป็นวรวิหารยกวัดให้เป็นพระอารามหลวงก็ได้เปลี่ยนชื่อว่าเป็นวัดกลางวัดกลางนครวรวิหารพอมาในสมัยพระบาทสมเด็จนะในหลวงองค์รัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงเล็งเห็นว่าเอ๊ะวัดพระนารายณ์วัดกลางเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์เป็นคนเป็นผู้สร้างเมื่อเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนพระนามใหม่อีกนะก็เลยจึงได้ชื่อวัดถาวรว่าวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนะและเมื่อวันที่19พฤศจิกายนเมื่อปี19ในหลวงนะรัชกาลที่10เมื่อปี19สมัยนั้นยังทรงพยศเป็นพระราชกุมารอยู่มกุฎราชกุมารอยู่ก็ส่งเสด็จมาที่นี่เหมือนกันเสด็จมากราบหลวงพ่อใหญ่ของเราเนี่ยนะเพื่อคุณเสด็จเข้ามากราบเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ขอความเจริญให้กับประเทศชาตินะเสด็จขึ้นมากราบทีนี้เพราะฉะนั้นพระวิหารหลวงหลังนี้เนี่ยจะเล่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหประวัติความเป็นมาเนี่ยมากมายเลยนะมีนะพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เสด็จมามีการทนุบำรุงมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญของวัดพระนารายณ์ของเราเนี่ยไฮไลท์สำคัญนอกจากพระวิหารหลวงหลังนี้แล้วนะมีพระอุโบสถกลางน้ำนะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นวัดหลวงเนี่ยอุโบสถจะเรียกว่าพระอุโบสถจะมีคำว่าพระนำหน้านะวิหารถ้าวัดลาดทั่วไปก็จะเรียกว่าวิหารแต่ว่าวัดหลวงจะใช้คำว่าพระวิหารหลวงนะก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าในทุกๆปีก็จะได้รับโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานทุกปีที่นี่นะโดยพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จะเป็นผู้ทนุบำรุงพระศาสนาครับใช่แล้วได้ยินว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับมีพิธีกรรมและมีประเพณีส่วนหนึ่งด้วยของวัดพระนารายณ์มหาราชด้วยครับคืออะไรครับผมอ๋อประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยหลายท่านหลายคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าจะมีการอัญเชิญองค์พระคันธราชพระคันธราชออกไปแห่ลอดซุ้มประตูชุมพลทุกปีนะวันที่13ของทุกปีจะมีประเพณีแห่พระคันธราชนะเป็นประเพณีที่มีมาอย่างช้านานเพราะว่าพระคันธราชองค์นี้เนี่ยจะกล่าวเรียกสั้นๆว่าพระขอฝนหรือว่าหลวงพ่อขอฝนนะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระวิหารหลวงเนี่ยถ้าที่ปิดทองที่ให้ปิดทององค์แรกเลยนะด้านหน้าถ้าใครมาเนี่ยองค์พระองค์ท่านจะมีพระหัตถ์ขวาเนี่ยยื่นออกมาอย่างนี้ยื่นออกมาประธานพรลักษณะคล้ายประธานพรแต่ไม่ใช่ประธานพรนะเมื่อเป็นปางขอฝนนะแล้วเวลาใครมาขอพรท่านเนี่ยจะต้องใช้หน้าผากเนี่ย
จรวดที่บาทของท่านอธิษฐานพระขอฝนเนี่ยจะขอความอุดมสมบูรณ์เมื่อการแห่พระกันทราชเนี่ยขออะไรขอความอุดมสมบูรณ์ให้มันไหลเข้ามาสู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมาในตัวเมืองความอุดมสมบูรณ์นะเศรษฐกิจต่างๆถ้าเศรษฐกิจดีประชาชนก็อยู่ได้วัดวาอารามก็อยู่ได้นะและอีกหนึ่งอย่างนอกจากนะองค์พระกันทราชที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะว่าพระกันทราชเนี่ยผู้ที่สร้างคือเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าพญานครราชเสนีสหัสสิงหเสนีเจ้าเมืองคนที่11ของจังหวัดนครราชสีมาของเมืองโคราชเนี่ยท่านสร้างไว้ก็ร่วม100ปีละองค์พระกันทราชก็จะมีการแห่ทุกปีวันสงกรานต์สงกรานต์ตรงกับวันที่13 เมษายนคนก็จะตั้งตารอคอยเลยคนจะตั้งตารอคอยและอีกสำคัญก็คือว่าจะมีการจับผ้าจับผ้าเงินผ้าทองเนี่ยลอดซุ้มประตูชุมพลไว้ด้วยกันจะมีคนกล่าวว่าใครที่มาโคราชแล้วไม่ได้ลอดซุ้มประตูชุมพลเนี่ยมาไม่ถึงโคราชมาไม่ถึงโคราชและวันที่13เนี่ยชาวโคราชจะรวมใจกันแห่พระลอดซุ้มประตูชุมพลแล้วก็ลอดความเป็นสิริมงคลเนี่ยให้เข้ามาสู่ชีวิตด้วยใช่และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ใครมาวัดพระนารายณ์เนี่ยจะขาดเป็นไปไม่ได้เลย คือหลวงพ่อบุญหนักศักดิ์ใหญ่หลวงพ่อบุญหนักศักดิ์ใหญ่ก็อยู่ด้านหลังเราเหมือนกันแต่เป็นองค์เล็กๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานจะลองไปยกอธิษฐานดูเมื่อเช้าเนี้ยไปมีปฏิหารนะสดๆเลยเมื่อเช้านี้มีคุณโยมกับครอบครัวมาประมาณ 4-5 คนนะมาที่นี่แหละนะเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าโยมพ่อเขาเนี่ยรอดตายโดยปฏิหารรอดตายโดยปฏิหารก็เลยนำโพเงินโพทองมาถวายแล้วก็นำไข่แต่ไม่ได้ต้มนะเป็นไข่เป็นแผงเป็นอะไรมาแก้บนนะเพราะว่าโยมพ่อเนี่ยเข้า ICU อยู่ครึ่งเดือนไม่มีทางรักษาครับนะพอเนี้ยมายกพระอธิษฐานก็คือหลวงพ่อบุญหนักศักดิ์ใหญ่เนี่ยมายกหลวงพ่อต้องยก2มือเราอธิษฐานก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิอธิษฐานเสร็จแล้วยกขึ้นให้เหนือศีรษะขออะไรจะสำเร็จดั่งใจหมายนะนามว่าหลวงพ่อบุญหนักศักดิ์ใหญ่ใครที่ได้มายกเนี่ยจะสำเร็จก็เลยมาแก้บนกันมาแก้บนเมื่อเช้านี้นะก็โอ้โหเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดหลายพระองค์ด้วยกันนะครับถ้าเรามีโอกาสเนี่ยน่าจะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วที่เห็นว่ามีโบสถ์กลางน้ำอันนี้ก็ไม่เหมือนใครอุโบสถกลางน้ำก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาเนี่ยต้องได้เข้าไปเพราะว่าพระอุโบสถกลางน้ำของวัดกลางพระนารายณ์เนี่ยเป็นอุโบสถกลางน้ำหลังแรกของเมืองนครราชสีมาอีกเช่นเดียวกันเพราะวัดพระนารายณ์เนี่ยสร้างเป็นวัดแรกของจังหวัดนครราชสีมาเสร็จแล้วมีอุโบสถกลางน้ำนะถ้าจะใครจะเข้าไปเนี่ยต้องได้เดินข้ามสะพานเข้าไปเป็นอุโบสถนะเซรามิกนะเป็นอุโบสถเซรามิกเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นกระเบื้องดินเผาแต่ไม่ใช่นะเป็นเซรามิกเป็นทำเป็นสีดินเผาสวยงามนะเดิมทีของเก่าได้ทำการบูรณะไปแล้วก็ทำใหม่ขึ้นมานะสวยงามสวยงามถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญนะและอีกอย่างหนึ่งก็ฝากเนาะข่าวสารงานบุญของวัดพระนารายณ์ปัจจุบันนี้ขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะพระวิหารหลวงที่เรานั่งอยู่นี้ที่นั่งอยู่นี้ที่มีอายุ361ปีเนี่ย361ปีเนี่ยอยากจะเชิญชวนญาติโยมทางบ้านที่ชมรายการอยู่นะมีจิตศรัทธาอยากจะมาสร้างกุศลกับแผ่นดินที่สมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้สร้างแผ่นดินที่สมเด็จพระนารายณ์เป็นผู้สร้างก่อนเมืองลพบุรีสร้างเมืองนครราชสีมาเสร็จก็จึงไปสร้างเมืองลพบุรีนะสร้างเมืองนครราชสีมาเสร็จก็ไปสร้างเมืองลพบุรีใครอยากจะมาร่วมกันเนี่ยมาร่วมบุญกับสมเด็จพระนารายณ์ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาราชนะเป็นบุญใหญ่โดยการนะร่วมบุญบูรณะพระวิหารหลวงนะไม่ว่าจะเป็นนะโคมไฟก็ดีไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพประดับที่ฝาผนังหรือว่าต้นเสาก็ดีนะแล้วก็จะมีการบูรณะพื้นกระเบื้องทั้งหมดเลยนะพื้นกระเบื้องเนี่ยร่วมบุญตารางวาละ500บาทเท่านั้นเองก็จารึกชื่อจารึกนามสกุลของท่านและอีกหนึ่งบุญก็คือบุญสร้างระฆังสร้างระฆังรอบพระวิหารหลวงจำนวน365ใบนะใครที่สนใจอยากจะสร้างระฆังเป็นมงคลให้กับชีวิตกับครอบครัวนะใบละ 3,000 บาทเท่านั้นเองใบละ 3,000 บาทเท่านั้นเองจารึกชื่อจารึกนามสกุลไว้
นะใบละ 3,000 บาทถือว่าใครได้มาตีละครั้งจะได้ดัง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 นะชีวิตก็จะได้ดังได้รุ่งโรจน์ชั่วช่วงชัชวาลเลยช่องทางในการบริจาคมีทางไหนบ้างช่องทางในการบริจาคอยากจะร่วมบุญเนี่ยหนึ่งเลยก็สามารถติดต่อนะกับทางวัดได้โดยตรงเข้ามาที่วัดพระนารายณ์แล้วก็ติดต่ออยากจะร่วมบริจาคได้เลยอีกหนึ่งช่องทางก็นะสามารถบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่จะขึ้นอยู่นะหน้าจอนะสามารถติดต่อได้หรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามก่อนก็ได้มีเบอร์โทรของอาตมาภาพเองพระมหาเอกลินธรรมลังสีหรือว่ามหาต่อนะก็อาจจะโทรมาสอบถามได้โดยที่เบอร์0909015662เดี๋ยวจะมีนะครับท้ายรายการน่าจะมีมาร่วมปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบุญใหญ่ที่คุณสามารถสัมผัสได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาที่วัดแห่งนี้มาได้เองแล้วถ้ามาแล้วเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนด้วยติดเบญจรงค์ตอนนี้ที่ฐานขององค์พระเนี่ยกำลังประดับเบญจรงค์ประดับเบญจรงค์เพราะฉะนั้นใครมาเนี่ยได้ร่วมบุญบูชาเบญจรงค์ประจำวันเกิดอยากจะมีสีทุกสีเลยมีสีทุกสีได้ร่วมบุญชิ้นละ100บาทเท่านั้นเองฝากไว้นะครับบูรณะพระพุทธศาสนาให้ตราบนานเท่านานไปเลยใช่เจริญพรอยู่กับฐานแล้วจะมั่นคงครับบุญในการสร้างฐานพระเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามั่นคงดุจดังฐานพระมีความหมายมีความหมายนะครับพระประธานฐานพระประธานแล้วเป็นพระประธานเบอร์หนึ่งแสดงชีวิตเราก็ต้องเป็นนัมเบอร์วันนะฝากไว้พลาดนะโอกาสสำคัญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆที่เรามาฝากกันนะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมาแล้วก็วานอนชาแนลนะครับร่วมกันบอกบุญไปถึงทุกท่านคนไทยทั้งประเทศถ้ามีโอกาสอย่างไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากให้มาที่นี่และตอนนี้บอกบุญไปแล้วบอกต่อๆกันไปร่วมทำให้วิหารนี้เป็นวิหารแห่งสวรรค์เป็นวิหารบุญประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นวิหารแห่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นประเทศไทยของเรานี่คือเป็นสิ่งสำคัญเลยเจดีย์ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่นี้เป็นพระเจดีย์เก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งหลายๆท่านไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้ทางวัดเองพร้อมด้วยท่านพลตรีสนธยาศรีเจริญท่านรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยคุณวันเพ็ญสุวัฒนดมรองนายกเทศมนตรีหัวทะเลได้รวบรวมจตุปัจจัยมาบูรณะพระเจดีย์องค์นี้ให้เป็นเจดีย์สีประจำเมืองโคราชของเราซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็มีในส่วนของช่างก็ดีแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต่างๆได้ช่วยกันในการบูรณะนะหรือว่าสร้างครอบองค์พระเจดีย์เดิมให้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามไม่แพ้กับองค์พระเจดีย์อื่นเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมทางบ้านถ้าเสร็จแล้วจะมีวิธีการฉลองหรือว่ายกฉัตรพระเจดีย์ก็เดี๋ยวจะได้ฝากข่าวบอกบุญให้กับท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญถ้ามีโอกาสมากราบก็ขอเรียนเชิญเจริญพรที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารไม่ไกลอยู่ใจกลางเมืองอยู่ติดกับหลักเมืองและติดกับศาลพระนารายณ์เจริญพรและที่อาตมาภาพจะพามาชมนี้ก็คือเป็นพระอุโบสถกลางน้ำที่มีสระน้ำล้อมรอบและสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้นำน้ำขึ้นนะไปถวายในพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเป็นน้ำที่ใช้สำหรับถือน้ำพิพัฒน์สัตยานะในสมัยก่อนและทำพิธีที่ด้านในพระวิหารหลวงนะเป็นที่ที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะต้องมาถือนะสัจจะกับวัดพระนารายณ์เพื่อที่จะในการพัฒนาและในการปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขถือว่าสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่สำคัญเจริญพร
อยากให้พระอาจารย์ต่อได้อวยพรอวยชัยให้กับพี่น้องนะพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่งครับเจริญพรสุดท้ายนี้อาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบารมีและก็ท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ก็ขออ้างอิงเอาบารมีของหลวงพ่อพระทศพลยานประธานบารมีหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อใหญ่300ปีพระประธานประจำพระวิหารหลวงด้วยบารมีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงก่อตั้งสร้างวัดพระนารายณ์แห่งนี้ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีแห่งเมืองโคราชจงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมหวังมุ่งมาดตามจิตเจตจำนงตามใจที่ปรารถนาคิดถึงเงินก็ให้เงินไหลมากองคิดถึงทองก็ขอให้ทองนั้นไหลมาเกยมั่งมีสีสุขอุดมไปด้วยโภคสมบัติอริยสมบัติปัญญาสมบัติมั่งมีสีสุขเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนทุกท่านทุกคนเจริญพรสาธุ